ICU นี่ไหมสวัสดีครับวันนี้ครับพาเจ้าหนุ่มมาริโอนะครับหรือตอนนี้เป็นคุณลุงแล้วนะฮะก็ช่างประปาหนุ่มรูปหล่อของเรานะครับก็ ICU นี่ไหมก็มีของเล่นที่รีวิวเกี่ยวกับเจ้ามาริโอซูเปอร์มาริโอบราเธอร์อะไรพวกนี้เยอะเหมือนกันครับหลายชิ้นในปีที่ผ่านมานะก็อย่างชุดแฮปปี้มิลปีที่แล้วที่เป็นเรซิ่งนะฮะก็ช่วงปลายปีก็โอ้มีออกมาด้วยกันหลายตัวเลยนะครับตอนแรกคิดว่าบ้านเราจะไม่มีแล้วแล้วพอมาถึงคลิปนี้นะครับก็ไปหยิบเจ้าซูเปอร์มาริโอครับกับตัวนี้จะเป็นมาริโอบราเธอร์นะครับภาค2ก็ของเล่นแบรนด์ของเคนเน็กนะครับคู่นี้ก็เคนเน็กเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบแบรนด์สินค้านะครับน่าจะอยู่จัดอยู่นะครับในหมวดเดียวกับเลโก้ใครที่คุ้นหน้าคุ้นตาเลโก้กันดีนะครับก็เนี่ยแหละฮะบานเคนิกนะครับก็มีของเล่นออกมาซึ่งตัวเขาเรียกว่ารูปแบบการเล่นหรือว่าตัวฟิกเกอร์นะครับก็เหมือนกันเลยครับเหมือนเลโก้เลยใครที่สะสมเจ้าฟิกเกอร์มาริโอเอ้ยฟิกเกอร์ของค่ายเลโก้อยู่แล้วนะครับก็เทียบจะแทบจะบอกได้เลยว่ามันเป็นบล็อกเดียวกันนะครับก็บานเคนิกก็เป็นของสหรัฐอเมริกานะครับเหมือนกันของฝั่งนู้นเขานั่นแหละทีนี้ก็มีลิขสิทธิ์ของตัวที่เป็นมาริโอหลายชิ้นด้วยกันนะฮะอย่างตัวนี้ผมได้มา2กล่องนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราทยอยดูกันก่อนเนอะเดี๋ยวดูอันไหนก่อนดีนะคลิปนี้เดี๋ยวเราดูที่กล่องที่เป็นภาคซูเปอร์มาริโอกันก่อนนะครับพูดถึงซูเปอร์มาริโอเนี่ยเราน่าจะแบบคุ้นเคยกันมานานแล้วครับก็ถ้าเทียบอายุของเขาก็น่าจะประมาณ30กว่าปีแล้วแหละตั้งแต่ปี1981นะครับก็โห2520กว่า24ได้มั้งหลายปีแบบนี้เลยนะฮะก็สั่งสมประสบการณ์สะสมแฟนคลับมามากมายครับรวมไปถึงของเล่นต่างๆก็ตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาก็มีมาเยอะมากเลยฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะดูเจ้ากล่องนี้กันดีกว่านะครับรวดเร็วแบบใช้คัตเตอร์กันไปเลยครับก็น่าสนใจดีครับแต่ผมได้มาก็นั่นแหละฮะแบบลดราคาหน่อยแต่ว่าแพ็กเกจมันก็อาจจะแบบเย็นแล้วเพราะว่าออกมาหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องกันดีกว่านะครับว่าเขาบอกว่าอะไรกันบ้างอย่างตัวนี้เป็นซูเปอร์มาริโอนะครับตัวนี้มันก็จะบอกไว้เนอะว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับอย่างนี้ไฟมาริโอบราเธอร์นะฮะแล้วก็มีเจ้าไฟมาริโอแล้วก็มีเจ้าแฮมเมอร์บราเธอร์แฮมเมอร์โบรสิไม่ใช่แฮมเมอร์บราเธอร์แฮมเมอร์โบรกับเนี่ยไฟมาริโอนะครับแล้วก็มีมิสทีรี่ฟิกเกอร์นะครับอีกหนึ่งตัวดีที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในถุงแดงแบบนี้เขาบอกไว้ว่ากล่องนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด11ชิ้นก็คือมันสามารถแยกร่างออกมาได้ทั้งหมด11ชิ้นนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8 910 11ตรงไหนฟ้าเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่าในมิสเทอรี่เนี่ยข้างในมันเป็นตัวอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนับชิ้นกันนะครับที่กล่องมันก็จะเขียนนี่ครับเคนิกแล้วก็จะระบุไว้เลยครับว่าชื่ออะไรบ้างอย่างไฟมาริโอนะครับแล้วก็แฮมเมอร์โบรแล้วก็มิสเทอรี่ฟิกเกอร์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นกำกับภาคไว้นะครับว่าเป็นซูเปอร์มาริโอเอาล่ะในเรื่องของกล่องก็เรียบร้อยไปแล้วนี่เคนิกนี่ครับธงของอเมริกาครับก็ตัวนี้ตั้งแต่ปี2013นะครับตอนนี้ก็2016แหละราคามันก็จะได้ลดลงมาหน่อยแล้วนะฮะในบ้านเราโอเคก็ตัวนี้นี่มาดูกันที่ไฟมาริโอก่อนเดี๋ยวผมแกะมันค่อนข้างที่จะแกะง่ายอยู่แล้วนะครับด้วยแบรนด์ของมันที่แพ็คเกจมาค่อนข้างโอเคจับเนื้อเราค่อนข้างที่จะปื้มเลยนะเนี่ยหัวหลุดมาก่อนเลยฮะไม่เป็นไรนะครับเราไม่ถือนะฮะโอเคใส่ไว้ก่อนนะฮะก็อีกอันหนึ่งเจ้าแฮมเมอร์บรูช่วงนี้คู่ปรับกันหน่อยนะฮะกล่องก็จะมาประมาณนี้โอเคผมปรับกล้องมาอีกนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองแลกแยกร่างดูนะครับส่วนเจ้ามิสเทอรี่เดี๋ยวเราดูกันช่วงท้ายแล้วกันโอเค
เดี๋ยวผมลองแยกร่างให้ดูนะครับว่ามันจะประกอบออกมาเป็นยังไงบ้างแยกร่างตามที่เขาเคลมไว้นะครับว่ามันสามารถแยกร่างออกมาได้ตามที่ตัวแพ็กเกจเขาบอกไว้นะครับก้นมันหลุดออกไปยังโอเคตัวถอดออกมาอีกชิ้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราดูวิธีการประกอบแบบรวดเร็วแล้วกันนะฮะรอสักครู่เดี๋ยวเจอกันโอเคเป็นยังไงบ้างครับพอถอดเข้าถอดออกประกอบเสร็จนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวเนื้อนะครับดีมากๆเนี่ยฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับบล็อกมันคือบล็อกเดียวกับเลโก้เลยครับเป็นสินค้าคู่แข่งกับเลโก้ได้เลยใครที่เก็บเจ้าฟิกเกอร์นะครับหรือว่าเป็นมิสทรีของฝั่งเลโก้นะครับก็สามารถไปขึ้นตู้โชว์ได้เหมือนกันนะครับแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็อย่างพวกฝั่งเลโก้นะครับก็จะมีพวกเจ้าหญิงดิสนีย์ปรินเซสนะครับโหอย่างชุดที่เป็นของฝั่งซูเปอร์ฮีโร่อเวนเจอร์อะไรพวกนี้ก็ฮิตมากๆเลยนะครับรวมไปถึง Star Wars อะไรเงี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้การ์ตูนดังๆหรือว่าภาพยนตร์ดังๆนะครับก็แทบจะมีตลอดอย่างปีที่ผ่านมาอย่างมี Jurassic World อะไรเงี้ยมันก็มีมาด้วยครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นคู่แข่งของฝั่ง LEGO อยู่แล้วนะครับแล้วเนื้อก็ดีมากเลยนะฮะขนาดผ่านมาหลายปีแล้วในส่วนของสีก็ยังโอเคไม่ลอกไม่ล่อนนะฮะ เพราะว่าฟิกเกอร์เนี่ยบางอันนะถ้าผลิตในจีนแต่ว่าเป็นอีกเกรดนึงนะครับสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบผมว่าค่อนข้างที่จะลอกหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากๆเลยสีมันก็จะละลายหรือว่าหนึบติดมือนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะอ่ะโอเคทีนี้เราดูเจ้า2ตัวนี้กันไปแล้วใช่มั้ยมันยังมีอีก1อย่างนะครับที่ผมบอกไว้ก็คือมิสทรีที่อยู่ในแพ็คเกจนะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวขออนุญาตรีบแกะทันนั้นเอ้ยอะไรเนี่ยไม่มีหัวด้วย โทษครับไม่มีหัวซะงั้นจริงๆก็เป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ในซูเปอร์มาริโอเนี่ยฮะนี่เห็นไหมพอเรามาถอดชิ้นนะครับเขาบอกว่ามี11ใช่ไหมตรงนี้มันเท่าไหร่แล้วล่ะ3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11นี่ครับ2ชิ้นก็พยายามนะพยายามให้มันลงให้ได้สักงั้นไม่เป็นไรโอเคก็ดีครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ถามมาเป็นมิสเทอรี่นะครับใครที่เก็บไอ้พวกนี้อยู่แล้วเนินก็น่าจะชอบอยู่แล้วอะเนี่ยมันจะมาเล่นยังไงอะเล่นอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ได้ปะวะแต่ว่ามันก็ต้องมีตัวของมันนะครับมาต่อกันอยู่ที่ว่าเราจะต้องไปตามหาในแพ็คอื่นๆนะครับโอเคผมขอสรุปให้ดูแล้วกันว่าใน1กล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็มีเจ้าอุ้ยไฟมาริโอนะครับแล้วก็แฮมเมอร์บรอนะฮะใส่มันไว้ในแพ็คอุ้ยให้เห็นกันจับไปเลยเลโก้เนี่ยจริงๆแบรนด์เคนิกก็มีสินค้าตัวอื่นนะครับที่เหมือนเลโก้มันเขาจะออกแนวเป็นก่อสร้างนะฮะก็คือแบบสามารถมันจะมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่เหมือนสร้างเมืองอ่ะใครที่แบบชอบแบบออกแบบหรือวางผังเมืองหรือว่าเป็นรูปแบบของเล่นเสริมจินตนาการนะครับก็ลองดูแบรนด์เคนิกแล้วกันเนอะก็น่าจะมีเพิ่มนะครับในกล่องก็จะเป็นแบบนี้สมมติว่าถ้าเราใส่แพ็คคืนนะครับมันก็จะประมาณนี้โอเคนะฮะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับยืนมองเราอยู่ไกลๆแล้วครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ